ล้ำหน้าโชว์พาเดินชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2022นะครับอยู่กับพี่หลามและพี่เอเลสเน็ตครับเราอยู่กับรถอีกคันนึงที่ทุกคนควรจะมางานนี้แล้วมาดูถูกต้องนี่ฮือฮาลั่นวงการมากๆนะครับกับประตูปีกนกของเขานี่คือ Neta S ครับซึ่งถือว่าเป็น Neta S คันเดียวคันแรกในประเทศไทยนี่เพราะว่ายกมาจากเมืองจีนส่งตรงครับส่งตรงมาเดี๋ยวค่อยไปดูครับโลโก้ข้างหลังยังเป็นภาษาจีนอยู่เลยโจ้เพราะคันนี้ส่งตรงจากประเทศจีนมาเพราะเพิ่งเปิดตัวที่เมืองจีนโลโก้ยังมีไฟอ่ะมีไฟครับไฟทั้งคันต้องบอกคันนี้สุดยอดมากครับรูปทรงแบบโฉบเฉี่ยวมากคันนี้เขาเรียกเป็นซีดานสไตล์สปอร์ตครับผมแล้วคันนี้เป็นสเปเชียลเวอร์ชันคือรถต้องบอกว่าเนต้าเอสเนี่ยจริงมี2รุ่นมีไรด้าเวอร์ชันกับสเปเชียลเวอร์ชันคันนี้คือตัวสเปเชียลเวอร์ชันต่างกับไรด้าเวอร์ชันอย่างไรไรด้าเวอร์ชันจะเน้นอัตโนมัติได้ที่เป็นเลเวล4อุ้ย L4 ซึ่งอัตโนมัติ L4 ถ้าแบ่งคือ1ถึง5เกรดสูงสุด L4 นี้คนขับไม่ต้องนั่งเบาะหน้าแล้วนั่งๆๆๆๆมันขับออโต้แต่หมายถึงว่าขับออโต้ได้แต่ต้องคนขับไม่ต้องจับพวงมาลัยถูกต้องต้องอยู่ต้องอยู่ในระดับนั้นครับ L4 อาจจะจำผิดจำถูกขออภัยด้วยครับคือต้องบอกว่าในระบบอัตโนมัติ L4 เนี่ยที่ต่างนะฮะก็คือในเรื่องของไรด้าเซ็นเซอร์2ตัวคันนี้เป็นสเปเชียลเวอร์ชั่นหรือถ้าเราเรียกภาษาบ้านเราคือ performance version คันนี้เน้นแรงอ๋อเน้นแรงมอเตอร์คู่แต่ถ้าเป็นไรด้าเวอร์ชันจะเป็นมอเตอร์เดียวคันนี้462แรงม้าโอ้โห462แรงม้าก็คือมอเตอร์หน้าหลังรวมกันแบตเตอรี่ใหญ่แบตเตอรี่91กิโลวัตต์อาวเขาเรียกสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ใน 3.9 วินี่คือสเปคมาตรฐานของคันนี้สุดยอดครับซึ่งต้องบอกว่าคันนี้ทางเนต้าประเทศไทยเอาเข้ามาเพราะว่าต้องการจะโชว์ให้เห็นถึงสมรรถนะคันนี้อาจจะไม่ได้เป็นอัตโนมัติไดแต่เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้มีโอกาสเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ลองว่าอัตราเร่งระดับ 3.9 วิเนี่ยนั่งในรถเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ทุกคนกรี๊ดมากคือประตูปีกนกนั่นแหละครับคือความพิเศษครับเพราะต้องบอกว่าในเนต้าเอสเนี่ยมาดูใกล้ๆได้ไหมฮะเนต้าเอสเนี่ยนี่เป็นรุ่นเดียวนะเพราะว่าใน2รุ่นฝั่งนู้นว่างครับฝั่งนู้นว่างฝั่งนู้นดีกว่าพวงมาลัยซ้ายเออคันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายเลยคุณผู้ชมเออใช่ใช่รถนี้มาจากเมืองจีนครับเพราะเมืองจีนเพิ่งเปิดครับนะฮะนี่ดูประตูปีกนกโอ้โหประตูปีกนกแหละประตูปีกนกหน้าเพราะว่าในรุ่น performance version ในรุ่นต้องเรียกว่า special version จะเป็นรุ่นเดียวที่ทำประตูปีกนกถ้าเป็นไรด้าเวอร์ชันที่ลองไปปิดดูได้ไหมฮะได้ครับปิดยังไงครับดึงครับจึ๊บอ๋อนี่อย่างนี้ปิดนะปิดนะไม่เท่าไหร่แต่ตอนเปิดต้องระวังเพราะว่าเนื่องจากเขามีกล้องรอบคันเนี่ย11ตัวกล้องรอบคันอยู่กระจกใน2ตรงนี้อีกหนึ่งกล้องนี้จะดีเทคในประตูปีกนกนะครับถ้ายืนเนี่ยถ้าเรายืนใกล้เนี่ยเวลาดึงออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เปิดเออไม่ขึ้นมันจะต้องจังหวะหนึ่งต้องหลบเขาจะกันพอเราถอยถึงจะเปิดเป็นระบบเซฟตี้ที่มีอยู่โอ้โหอันนี้ถือว่าดีมากคือตอนแรกๆต้องบอกว่าครั้งแรกที่ได้รีวิวเขาเมื่อ 4-5 วันก่อนยืนงงทำไมประตูไม่เปิดนั่นน่ะดิอ๋ออยู่ใกล้แล้วเซ็นเซอร์ดีเทคเจอฮะว่าเรายืนเพราะว่าประตูเปิดอย่างเงี้ยมันขึ้นขยับขึ้นมาหาตัวผมเห็นที่แรกอ่ะผมเข้าใจว่ารถรุ่นนี้เป็น2ประตูอ้าวทุกคนเห็นแก่ประตูเปิดเนี่ยไม่เห็นประตูหลังไม่เห็นประตูหลังประตูหลังครับคือประตูหลังเปิดปกติคำถามทำไมประตูหลังไม่เปิดปีกนกเหมือนอันหน้าล่ะผมว่ามันทำยากพี่มุมสวิงมันทำยากจริงเหรอมันสวิง2อันบานคู่กันน่าจะยากคำถามที่2ถ้าอย่างนี้เรียกปีกนกอย่างนี้เรียกปีกอะไรประตูธรรมดาประตูธรรมดานะสั้นๆประตูธรรมดาโอเคเราก็เรียกให้มันถูกหลักนะโหแต่มันเท่ตรงนี้แหละโอ้แต่ผมห่วงอย่างเดียวนะเข้าห้างเนี่ยจอดติดๆกันกับรถคันข้างๆเนี่ยเปิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวไว้คุยกันตอนขายครับคือจะบอกว่าวันนี้เนต้าไทยเอาเข้ามาดูให้เห็นก่อนว่าเนต้ามีรถอยู่ทั้งหมด3โมเดลคือมีตัวเนต้าวีที่เปิดก่อนแล้วอันนั้น 545,000 เปิดก่อนแล้วเนี่ยแล้วก็มีที่ตัวที่จะเปิดในปีหน้าเนี่ยที่จะตามมาคือเนต้ายูโครไม่ขึ้นผมยืนอยู่เนี่ยพี่อ๋อเหรอดีเทคคือต้องถอยไกลนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมันจะขยับเองต่อยมันโอ้ยตายแล้วคือเขามีจังหวะเวลาให้เห็นว่าประตูกำลังจะเปิดนะโอ้นี่คือสิ่งหนึ่งครับที่เห็นว่าในโมเดลที่เป็นสเปเชียลเวอร์ชันตัวแรงเนี่ยประตูปีกนกเป็นปีกนกไฟฟ้าเปิดเองออโต้เปิดปิดออโต้เลยจริงๆจะบอกสวิตช์ดูสวิตช์ข้างในฮะเป็นระบบสัมผัสจะดูได้ครับดูข้างในนะสวิตช์ปิดประตูสวยมากดูเบาะสิเบาะสวยมากไฮไลท์ไฮไลท์คือให้ดูจอข้างในถ้านับจริงกับ4จอ4จอแบ่งเป็นจอมาตรวัด1จอขนาด 13.3 นิ้วจอกลาง 17.6 ครับและจอ passenger display น่ะ 12.3 ครับคูณไม่ถูกแล้วว่าเท่าไหร่แล้ว แล้วก็ heads up display ที่2ละท้อนกระจกนะฮะเป็นแบบ3มิติอันนั้นอีก1จอเป็น4จอมีหลายจอมากและที่ไฮไลท์กว่าคือจอทั้งหมดเนี่ยสั่งการทุกอย่างจะเป็นภาษาจีนพอนี่ยกมาจากที่นู่นเลยครับและจะบอกว่าจากที่ได้ข้อมูลมานะฮะเขาบอกว่ารถคันนี้
ในรถเนี่ยมีกล้องอีกนะมีกล้องที่ช่วยถ่ายรูปของผู้ขับขี่ได้ด้วยเซลฟี่ได้เซลฟี่เซลฟี่ได้แล้วเขาบอกว่าโพสต์ TikTok ให้เลยจริงเหรอเซลฟี่แล้วโพสต์ TikTok เลยมี 5G ในตัวมี 5G พี่รถคันนี้มี 5G เพราะว่าจะบอกว่าในระบบที่เป็นอัตโนมัติ L4 อ่ะพี่มันต้องใช้ CPU ที่ทันสมัยที่แรงแล้วก็ต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตที่เป็น 5G ด้วยแล้วต้องมีอัปเดตเวอร์ชันถูกต้องครับอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันจะต้องทำงานตลอดเวลาเพื่อให้ขับอัตโนมัติได้ ซึ่งคันนี้รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะจะเป็นชิปที่พี่ชอบพูดถึงบ่อยๆตัวดัง Snapdragon เหรอระบบจอข้างในเข้ามาทั้งหมดเป็น Snapdragon เอ้างี้ลง ROV ดิยากไหมเล่นเลยคือจะบอกว่าเท่าที่ผมดูสเปคมาที่ได้ข้อมูลมาสเปคหลักๆกับผมว่าพี่หลามน่าจะเก่งกว่าผมเหรอเพราะว่าสเปคมันเหมือนพี่รีวิวมือถือเหมือนเลยแรมเท่าไหร่แรมเท่าไหร่คือเหมือนเราคุยแล้วว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถยนต์เป็นมือถือจะบอกกันนี่คือความถนัดของสุดยอดของเค้าเรียกแล้วนี่เป็นเคสของเค้านะนี่เป็นเคสแต่งประมาณนั้นครับมีไฟ RGB นั่นจริงไลฟ์แพ็คเกจสวยนะคันนี้แต่วันนี้เราอยู่กลางวันเราจะไม่เห็นข้างในมีไลฟ์แพ็คเกจด้วยมีไลฟ์วิ่งแล้วก็อีกอย่างนึงที่ลืมมองไว้ข้างบนหลังคากระจกครับผมหลังคากระจกพานาโรมิกซันรูฟนี่ข้างในตัดแสงทั้งแสงแดดแสง UV เป็น UV คัทมีทุกอย่างอยู่ด้านในต้องมองจากด้านในขึ้นมาจะเห็นสีของเขาต้องบอกคันนั้นอ่ะลองแงนดูแล้วเห็นนี่ข้างนอกอาจจะมองยากโอ้โหนี่อาศัยนะอาศัยว่ารีวิวเขาไปเมื่อ 4-5 วันก่อนข้อมูลยังอยู่ในหัวว่าถูกต้องฮะถ้าถามเมื่อกี้ก่อนหน้านี้พาไปดูจำได้ไหม MT4 ถามสดๆเลยเพิ่งรู้เผือกร้อนเผือกร้อนเพราะเขาเพิ่งเปิดราคาเพิ่งรู้ยังไม่ได้รีวิวไม่ได้ขับคันนี้เพิ่งรีวิวแต่คันนี้เนี่ยยังไม่มีราคายังไม่เปิดจองยังไม่รู้ว่าจะมาเมืองไทยเมื่อไหร่ราคาเท่าที่ทราบนะครับประมาณล้านปลายถึง2ล้านที่เมืองจีนหน้าวันที่เมืองจีนต้องจีนคิดฟังดีๆเดี๋ยวนะคือราคาคิดว่าวามพอบอกล้านกว่าๆปุ๊บจะจำเลยว่าเงินบาทไม่ใช่ที่เมืองจีนนี่คิดเป็นเงินไทยที่ราคาที่เมืองจีนฉันหมายความว่าวันที่มาเมืองไทยยังไม่รู้ว่าเสียภาษีเท่าไหร่แล้วก็จะอยู่ในโครงการที่เรื่องของซัพพอร์ตภาษีหรือเปล่าอะไรยังไงรถไฟฟ้ารอดูครับถ้าประกอบชิ้นส่วนในประเทศครบรับส่วนลดไปอีกคือเนต้าประกอบอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าในคันนี้จะอยู่ในโครงการเพราะรถคันนี้ถูกประกอบที่จีนเท่านั้นแน่นอนเอาง่ายๆความหวังของเราเนี่ยผมว่ามาถึงเมืองไทย2ล้านต้นๆก็ต้องรอดูครับน่าจะมีคนกรี๊ดหลายคนก็ต้องรอดูเพราะว่าตามแผนเนี่ยเท่าที่ทราบมาคือเนต้าจะเปิด U Pro ข้างๆคันนู้นก่อนนั่นคือในปีหน้าและคันนี้จะตามมาอีกทีนึงซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นRadar version หรือจะเป็น Special version เวอร์ชันที่จะมาจะเป็นเวอร์ชันไหนมา2เลยอ่ะอันนั้นเป็นไปได้ครับแต่สำคัญเขาบอกว่าวันนี้จองสิทธิ์ในงานได้จองสิทธิ์ได้ในงานจองได้เลยตอนนี้เลยเหรอคุณจองสิทธิ์ไม่เสียตังค์อะไรจองสิทธิ์ไว้เฉยว่าเราสนใจจะเป็นเจ้าของแล้วแสดงว่ากำลังดำเนินการเพื่อจะเอาเข้ามาอยู่อันนี้ก็ถึงเป็นความพิเศษของ Neta S ตัวนี้ที่เอามาโชว์ก่อนนี่ครับเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ควรจะมาดูในงาน Motor Expo ครั้งนี้นะครับ